ระบำพัดรัตนโกสินทร์ระบำพัดรัตนโกสินทร์เป็นชุดการแสดงที่เรียนแบบระบำจีนรำพัดดั้งเดิมโดยพัฒนาให้เข้ากับกาลสมัยและความร้อนของอากาศในประเทศไทยที่พัดมีความจำเป็นในการกระพือให้คลายร้อนผู้แสดงถือพัดอันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ไม้ไผ่จากสานเป็นลวดลายต่างสีประดับผู้ไหมคุณครูจำเรียงพุทธประดับและคุณครูเฉลยสุขวนิชร่วมกันคิดประดิษฐ์ท่ารำให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับพัดที่ผู้แสดงถืออยู่ในมือได้อย่างงดงามI'm not afraid of the dark.